นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนต่อมาเลยนะครับทีนี้เป็นเรื่องของ principle of movement นะครับก็คือหลักการนะครับหลักการของมันนะครับเป็นกฎหรือเป็นหลักของมันนะครับเราพบว่าตัวโมเมนต์เนี่ยสมมุติเรามีโมเมนต์แบบนี้อยู่เราสามารถที่สมมุติเรามีแค่ F ตัวเดียวนะครับมี F ตัวเดียวที่เป็นสีฟ้าตัวนี้นะครับมี F ตัวนี้อยู่นะครับเราสามารถที่จะแตกมันเป็น F1 และ F2 นะครับแล้วก็ตัดตัวนี้มันทิ้งไปซะเหลือเป็น F1 กับ F2 เพื่อที่จะมาหาเป็นโมเมนต์ซึ่งได้ค่าเท่ากันนะครับถ้าเราจะหาโมเมนต์จาก F ตัวนี้เราหาโมเมนต์ได้จากอะไรครับโมเมนต์เท่ากับ R cos ด้วย F ถูกไหมแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราสามารถแตกมันได้ F1 เป็น F2 ในการแตกแต่ละครั้งเพื่อทำให้มันง่ายมากขึ้นนะไม่ใช่แตกแล้วทำให้มันยากขึ้นถ้ามันสามารถที่จะคอสแล้วหาได้อยู่แล้วเราก็คอสเป็นปกติแต่เมื่อไหร่มันคอสมันแตกออกเป็น2เวกเตอร์เป็น F1 แล้วก็ F2 แล้วสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถคำนวณได้ง่ายขึ้นเราก็จะแตกออกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็น F1 กับ F2 บวกกันนะครับซึ่งมันจะเท่ากับโมเมนต์เท่ากับตัวใหม่คือ R คอสด้วย F1 บวกด้วย F2 นะครับหรือจะเท่ากับ R cos F1 บวกด้วย R cos F2 แบบนี้นะครับมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นหลักการนี้เอาไว้แต่นะครับไว้แต่โดยเฉพาะอย่างนี้ในระบบ2มิตินะครับสมมุติว่าเรามี F อยู่ตัวนึงนะครับซึ่งเราหา D ตัวนี้ยากเหลือเกินดีระยะที่มันจะตั้งฉากตรงนี้มันหาลำบากแต่เรารู้ว่าระยะไปตามแกน x เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระยะตามแกน y เป็นเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะแตก f ตัวนี้อยู่ในแกน f เป็น fy และ fx แล้วเอา fy คูณด้วย x กับ fx คูณด้วย y ได้เป็นโมเมนต์แล้วเอามาบวกกันซึ่งจะได้ค่าเท่ากับ f คูณด้วย dเขียนเป็นกรรมการได้แบบนี้นะครับ F moment อะไรนะ moment ของเรานะครับจะเท่ากับ F คูณด้วยอะไร D ถูกไหมซึ่งถ้าเราหา D ตัวนี้ยากนะเราสามารถที่จะแตกมันเป็น FY กับ FX ก็เป็น FX คูณด้วยอะไร Y แล้วก็ไปบวกกับ FYคูณด้วย x นะครับมีค่าเท่ากันได้เหมือนกันดูรูปนี้นะครับดูรูปนี้สมมุติว่าเราอยากหาโมเมนต์โดยตอนแรกเราดึงด้วยเนี่ยแรงแบบนี้ตามมือของเราไปแรงนี้นะครับแรง f ถ้าเราสามารถที่จะแตกมันได้สมมุติเรามีมุมเซนต้าตัวนี้เราแตกมันเป็น f x กับ f y ได้เราต้องหาระยะอะไรครับทีนี้ d จากจุด0ถึงจุดนี้เป็นระยะ d แต่ถ้าเดิมแล้ว f ของเราก็ต้องเขียนแนวของแรงขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็หาระยะ d ตรงนี้ถูกไหมที่ตั้งฉากนี่คือ d ที่เราจะมาหาโมเมนต์ซึ่งเราหาได้ไหมถ้าเกิดเป็นรูปนี้ตามความเป็นจริงมันอยู่ในอากาศเราจะไปหายังไงถูกไหมครับจะไปวัดยังไงแนวแรงจะไปโยงแนวเชือกไปโยงแต่ถ้าเกิดเราใช้รูปนี้ระยะที่มือเราจับถึงระยะจุดศูนย์เราเอาเทปวัดได้เลยไหมได้เลยนะครับได้ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำให้มันง่ายขึ้นอีกโดยที่ fy ของเราเนี่ยเป็นไงมันนิ่งผ่านอะไรจุดศูนย์เพราะฉะนั้น fy ทำให้เกิดแรงบิดไหมไม่เพราะฉะนั้นมีแค่ fx แค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เอา fx คูณกับ d ก็เป็นโมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่
simple of moment นะครับต่อไปมาดูโจทย์สมมติว่าเขาบอกว่าให้หาโมเมนต์รอบจุดศูนย์แบบนี้โจทย์ข้อนี้สามารถหาได้ถึง3หรือ4วิธีด้วยซ้ำนะครับคุณคิดว่าทำแบบไหนได้บ้างอันดับแรกถ้าเราหา d ตัวนี้ได้เราสามารถเอามาคูณกับ f ตัวนี้ได้เลยไหมเพราะว่ามันเป็นแนวของแรงถูกไหมที่ตั้งฉากนะครับที่ตั้งฉากเพราะฉะนั้นถ้าเราหา d ตัวนี้ได้แล้วเราหาได้ไหมดีตัวนี้ได้ได้จากไหนครับดีมันจะเท่ากับอะไรสมมุติว่าผมเอารูปนี้นะสามเหลี่ยมรูปนี้มาวาดใหม่ให้ตัวนี้เป็นจุด A ตรงนี้เป็น B แล้วตรงนี้เป็นจุดศูนย์นะครับผมเปลี่ยนใหม่ปุ๊บเป็น A อยู่ข้างบนเอาตัวนี้มาพลิกได้นะครับตัวนี้เป็น b ตัวนี้เป็น0แล้วมุม75อยู่ตรงไหนตรงนี้75ระยะที่ผมรู้คือระยะอะไร0ไป a เท่ากับ3เห็นไหมทีนี้ผมอยากรู้อะไรอยากรู้ d ตรงนี้ทำไงได้ใช้รอนะครับไซรอทำไงไซรอดีส่วนด้วยไซ75นี่มุมด้านส่วนด้วยไซของมุมตรงกันข้ามของด้านส่วนเท่ากับ3ส่วนด้วยไซ90ไซ90เท่ากับ1ถ้าจำได้นะครับเพราะฉะนั้น d ของเราจะเท่ากับเท่าไหร่3ไซน์75โกรธเครื่องคิดเลขออกมาสองจุดเก้า d เท่ากับ 2.90นะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับได้เท่านี้เพราะฉะนั้นเราหาโมเมนต์จากวิธีนี้โมเมนต์ของเราจะเท่ากับอะไรครับแรงคือ15 5คูณด้วยอะไร 2.9014.5 หน่วยเป็นกิโลนิวตันเมตรได้แล้วแบบที่1แบบที่2ทำไงครับแตกมันออกแตกแรงออกนะครับจาก F ตัวนี้เท่ากับ5แตกเข้าแกน xเป็น5 cos 45แต่เข้าแกน y เป็น5 sin 45นะครับระยะนี้เป็น3ก็ไม่ได้แต่นี้นะครับแต่เข้าแกน y ก็เป็น3คูณด้วย sin 30แล้วก็แต่เข้าแกน x ก็เป็น3 cos 30หาได้ยังไงทีนี้โมเมนต์ของเราก็จะเท่ากับเอา fx ก็คือ5คูณ5 cos 45เอา fx ก่อนนะครับคูณด้วยคูณด้วยอะไรระยะคือ3 sin 30แต่ต้องดูทิศทางด้วยเป็นบวกหรือลบเป็นบวกหรือลบเป็นลบนะครับบวกด้วยอะไร fy เป็นบวกหรือลบ
เป็นลบ15แสดงว่าตัวนี้ทิศทางต้องกำหนดด้วยตัวนี้เป็นบวกหรือลบครับ5ตัวนี้เป็นบวกหรือลบลบเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีทิศทางลบด้วยเหมือนกันนะครับเติมเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นลบ fy เป็นลบ5 sin 45คูณด้วยอะไรครับ3 cos 30นะครับโคตรตัวนี้ได้เท่าไหร่อันนี้ให้เรียนรู้นะครับไม่ใช่ว่าให้ทำไม่ให้มันยากขึ้นตัวแรกได้ลบ 5.30 ตัวที่สองได้ลบ 9.19 นะครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ของเราจะเท่ากับสิบสี่ลบ14.49ถ้าปัดก็จะได้เท่ากันนะครับกิโลนิวตันนี้นะแบบนี้นะครับต่อมาจากตัวนี้นะครับทำได้อีกวิธีหนึ่งนะครับเราสามารถเรามีมุมตรงนี้มุม45เราสามารถแตกตัวนี้เข้ามาได้ไหมให้มันตั้งฉากแบบนี้ได้ไหมได้นะเพราะฉะนั้นก็ทำไงดีมาดูด้วยรูปนี้นะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับมันให้มุมตรงนี้45เราจะแตกลงมาเลยให้มันได้เป็นไซส์45มันผิดนะเพราะว่ามุมที่เกิดขึ้นตรงนี้มันต้องเป็นมุมฉากซะก่อนเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าตรงนี้45มุมที่เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเราลากนี่นะครับนี่คือมุมแย้มนะ30ตรงนี้คือมุมตรงข้ามเป็น30เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาบวกกันเป็น75นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ fy เท่ากับ5 sin 4 75นะครับ fx เราไม่ต้องคิดก็ได้เพราะว่าเป็นไงมันวิ่งผ่านจุดศูนย์อยู่แล้วนะครับแกน x เป็นแกน x ไหนที่ตรงตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีโมเมนต์ของเราจะเท่ากับอะไรครับแรง5 sin 75คูณด้วยอะไรระยะทางคือเท่าไหร่3มีค่าเป็นบวกหรือลบลบนะครับเพราะฉะนั้นก็คือได้ลบ 14.49 เหมือนกันนะครับกิโลนิวตันนี้นะก็จะได้ค่าออกมาเท่ากันหมดเลยมีอีกวิธีนึงเขียนทุกอย่างอยู่ในรูปแบบ Cartesian Vector แล้วเอามาคอสกันเราลองมาทำดูก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโจทย์ข้อต่อไปสอนแบบนี้นะครับสองการใช้คาร์ทิเซียนเวกเตอร์ดูโจทย์ข้อต่อไปได้ทันไหมไม่ทันยกมือส่งเสียงได้นะครับจะได้ตรวจให้นะครับ
จทย์ข้อนี้จะใช้คาร์เทเซียนเวกเตอร์ด้วยโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าแรง F นะครับกระทำที่ปลายนะครับก็คือกระทำที่จุดนี้จุดปลายตรงนี้นะครับให้คำนวณหาโมเมนต์รอบจุดศูนย์คือจุดนี้ก็มีค่าเท่าไหร่นะครับทำยังไงดีดูจากโจทย์แล้วทำยังไงดีครับไม่ทำดีที่สุดสบายที่สุดเนาะทำไงดีเราจะใช้วิธีอะไรถ้าเป็นพวกเราบางคนบอกแตก F น่าจะง่ายที่สุดครับอาจารย์ใช่ไหมก็ทำแตก F ก่อนแตกออกมาอันนี้เป็นเท่าไหร่ครับf เป็น fx ของเราจะเท่ากับอะไรครับ400อะไรไซส์30ตัวนี้เป็น400คอส30นะครับเพราะฉะนั้นเราหาโมเมนต์ได้เลยใช่ไหมเขียนตรงนี้โมเมนต์ของเราจะเท่ากับเท่าไหร่ตัวแรกเอา fx ก่อนนะอันนี้ fy นะครับ fx ของเราเป็นบวกหรือลบหมุนวูฟรอบจุดศูนย์บวกหรือลบบวกนะครับเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็เป็น400ไซน์30นะครับคูณด้วยคูณด้วย 0.2 เพราะนี่คือระยะตั้งฉากกับแนวแรงนะครับนี่นะครับปึ๊บนี่คือระยะตั้งฉากคือ 0.2 อยู่ตรงนี้นะครับโอเคไหมต่อไปนะครับเอาต่อไปบวกด้วยอะไรครับลบนะเพราะว่าตัวนี้มันวูบมาด้านนี้ลบ400คอส30คูณด้วย 0.4 นะครับโมเมนต์ของเราก็ออกมาได้เท่ากับ ลบเท่าไหร่98.6 หน่วยเป็นนิวตันเมตรครับหรือเขียนใหม่อย่างนี้นะครับถ้ามันเป็นลบสามารถเขียนแบบนี้ได้ 98.6 นิวตันเมตรทิศทางแบบนี้นะครับลบหายไปนะลบหายไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราเขียนแบบคาร์เทเซียนเวกเตอร์ล่ะหรือเขาเรียกว่าการอนาไลซ์ด้วยเวกเตอร์นะครับการวิเคราะห์ด้วยเวกเตอร์เขียนด้วยคาร์เทเซียนเวกเตอร์ทำไงต้องมีอะไรบ้างโมเมนต์ถ้าเราอยากได้โมเมนต์จะต้องมีอะไรคอสอะไรคอส r คอสกับ f ถูกไหม r ของเราตำแหน่งคืออะไรครับตำแหน่งนี้คือ 0.4 อันนี้เป็นลบ 0.2 แล้วก็ 0.4 f ของเรา f ของเราใส่มาเท่าไหร่นั่นแหละ400นิวตันใช่ไหม f ของเราเป็นอะไรถ้าเขียนรูปในรูปของคาร์เทเซียนเวกเตอร์
ทำยังไงมันถึงจะอยู่ในแกน x อ่ะก็แตกมันเข้ามานั่นแหละนะครับแตกมันเข้ามาปุ๊บแตกมันเข้ามาปุ๊บเป็น f x กับ f y นะครับเพราะฉะนั้นเขียนใหม่เขียนใหม่ r ของเราเท่ากับอะไรคาร์เทเซียนเวกเตอร์นะ 0.4 i ลบ 0.2 j บวกด้วย 0k ทีนี้ f ของเราเป็นอะไรครับ400อะไรจ่าย30 i อะไรครับลบ400ทำไมเป็นลบอ่ะมันทิศทางพุ่งลงมาอย่างนี้นะครับมันเลยเป็นลบนะครับลบ400อะไรคอส30 j บวก0เอ้าจับมาดีเทอร์มินานต์กันi j k 0.4 ลบ 0.2 0 400ขอกดก่อนแล้วกันตรงนี้400ทรายนะครับทราย30มัน1 2 2 200นะครับชุดนี้นะครับเป็น 346.4 นะครับเพราะฉะนั้นได้ใหม่เป็น 200 ลบ 346.4 แล้วก็0นะครับดีเดอร์มินานต์กันหาโมเมนต์ได้เขียนใหม่โมเมนต์ของเราจะเท่ากับอะไรครับเอ้าว่ามาปิดไอ0 0ถูกไหมปิด j 0 0เพราะฉะนั้นต้องปิดแค่ k แค่ตัวเดียวจะได้เป็น 0.4 คูณลบ 340.4 ลบ 0.2 คูณ 200ทั้งหมดนี้เป็น k นะครับเครื่องคิดเลขมาได้ออกมาเท่ากับลบ 98.56 k นะครับเพราะฉะนั้นมันบอกว่าเป็น k k หมายความว่าไงครับอยู่ในแกน z และมีทิศทางเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเราเขียนได้ออกมาในรูปแบบคาร์เทเซียนเวกเตอร์ว่าโมเมนต์เท่ากับลบ 98.56 k มีหน่วยเป็นนิวตันเมตรเสร็จทันไหมทันไหมทันไหมเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรื่องสุดท้าย